แอปทักษะอ่อนเล่านาทีชายยาน้องจืดขาซิงสุดพีคฉีกลุกนางเอกสุดๆสวยเก่งสตรองไม่แพ้ใครสำหรับนางเอกลูกหนึ่งแอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญเห็นในจอแม่จะเป็นคนสวยเรียบร้อยพูดน้อยอ่อนหวานแบบนี้ย้อนกลับไปเมื่อสมัยสาวๆแอปถูกเพื่อนๆเรียกเธอว่าน้องจืดและได้รับฉายาว่าน้องจืดขาซิงโดยฉายานี้แม่แอปนั้นก็ได้เปิดเผยเล่าที่มาที่ไปผ่านรายการ Fake or Not ว่าตอนเด็กๆส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเรียกว่าจืดเพราะเราเป็นคนเรียบง่ายอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เราก็เข้มข้นแล้วฉายาน้องจืดขาซิงเพราะเพื่อนๆชอบแซวว่าตัวเรามีความคอนทราสต์ดูเป็นคนเรียบร้อยง่ายๆสบายๆด้วยเป็นคนที่ทำอะไรช้าแต่พอมาขับรถเลยต้องมาเร่งสปีดตอนขับรถเวลาขับรถจะขับรถเร็วมากแต่พอมาลงจากรถก็จะทำอะไรช้าเหมือนเดิมเรื่องเปิดเต็นท์รถเป็นความคิดตอนเด็กๆชอบขับรถก็อยากจะมีรถที่ตัวเองชอบเอาไว้เยอะๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ